อ่ะคุณผู้ชมคะสลับมาดูอีกหนึ่งความคืบหน้าพรุ่งนี้จะมีการตัดสินคดีน้องชมพู่ที่จังหวัดได้บุผ่านมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนมาจากเดือนก่อนใช่ไหมจาก31ตุลาคมจะเป็นวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้เราก็เห็นบรรยากาศที่บ้านกกอกนะคะคือวันนี้ลุงพลกับป้าแตนเดินทางกลับมาที่บ้านกกอกก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะคะแต่พอกลับมาปุ๊บผู้สื่อข่าวแล้วก็บรรดาชาวบ้านที่เขาผันตัวเป็นยูทูบเบอร์ค่ะก็มาให้สัมภาษณ์ก็มีการพูดคุยมีการแถลงข่าวกันไปแต่อีกด้านหนึ่งพ่อกับแม่ของน้องชมพู่นะคะมีการจุดธูปบอกดวงวิญญาณของลูกสาวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงนี้จากทางครอบครัวของน้องชมพู่นะคะมีสารตัดสินเรื่องมือนะถ้าแม่นว่าเขาเป็นคนร้ายก็เห็นมืออื่นล่ะมืออื่นก็ได้รู้กันละลูกทุกคนจะได้เห็นความเป็นจริงนี่ล่ะก็ได้รับได้เห็นความจริงคือกันไม่บังเนี่ยถ้าแม่นว่ามืออื่นสารตัดสินมาเบิ่ดแล้วค่ะรู้ความจริงแล้วก็ให้ลาไปสุขไปสบายไปมีความสุขลูกเฮ้ยมึงขอไปศาลเด้อเคยลาไงมันได้รับกรรมด้วยความสงสารโกรธนี่ล่ะให้ลาไปสวรรค์เด้อนี่ค่ะบรรยากาศขณะที่นายอนามัยและนางสาวิตรีวงศรีชาคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องชมพู่จุดธูปที่หน้าเจดีย์หรือธาตุเก็บกระดูกของลูกสาวนะคะที่อยู่ภายในวัดป่าภูผาแอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพื่อบอกกล่าวดวงวิญญาณก่อนที่จะไปฟังศาลตัดสินในวันพรุ่งนี้คุณแม่บอกว่าวันนี้ตั้งใจมาบอกลูกสาวให้เขารับรู้ว่าพรุ่งนี้ศาลจะตัดสินคดีแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ขอให้ยอมรับความจริงคือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รู้สึกกังวลนะคะเพราะว่าไม่ว่าศาลจะตัดสินออกมายังไงเราเคารพตรงนั้นอยู่แล้วทางครอบครัวรับได้ทุกอย่างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะชี้ให้คนนี้เป็นคนร้ายให้ได้เราเชื่อตามหลักฐานแล้วก็ระบบยุติธรรมลองฟังเสียงคุณแม่ดูนะคะรับได้ทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าจะชี้ให้คนนี้เป็นคนร้ายให้ได้เราเชื่อไปตามหลักฐานเชื่อที่ตำรวจเขาทำงานเชื่อที่ระบบยุติธรรมทำงานค่ะตัวเราเองพูดเพื่อลูกให้ถึงที่สุดเลยนะคะก็ถึงที่สุดค่ะถ้ายังไงก็ขึ้นอยู่ดูนี้ก่อนนะถ้าเกิดว่าศาลยกเราก็ต้องไปที่ศาลอุทธรณ์แล้วก็ดีกาตามขั้นตอนเหมือนทุกคดีค่ะและหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่นะคะได้บอกกล่าวดวงวิญญาณลูกสาวแล้วทั้งคู่ก็เดินทางเข้าตัวเมืองมุกดาหารเพื่อที่จะเตรียมตัวไปศาลในวันพรุ่งนี้ทันทีเลยค่ะเช่นเดียวกับทางฝั่งของลุงพลนะฮะหรือว่านายชัยพลวิภาพร้อมกับป้าแตนหรือว่าสมพรลาโพที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้เนี่ยก็กลับมาที่บ้านกกอกอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วนะฮะไปอาศัยที่สกลนครแทนนะครับมากว่าเป็นเดือนแล้วนะฮะคราวนี้ก็กลับมารอฟังคำพิพากษาลุงพลบอกว่ามั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่าตัวเองจะรอดนะฮะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆตัวเองไม่เคยทำอะไรให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นซึ่งในขั้นตอนการสืบพยานเนี่ยไม่มีพยานบุคคลหรือหลักฐานอื่นที่เหนือความคาดหมายลุงพลเลยฮะแม้จะมีพยานอ้างว่าเห็นตนในพื้นที่ที่สามารถไปยังจุดเกิดเหตุได้แต่ลุงพลยืนยันว่าไม่หนักใจครับเพราะเป็นแค่คำบอกเล่าบอกว่าหลักฐานที่จะทำให้ตนเองชนะคดีเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษหรอกก็แค่สู้และนำสืบไปตามความจริงที่เกิดขึ้นหากศาลตัดสินว่าผิดก็ต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายต่อไปลุงพลบอกปรึกษาทนายความปรึกษาบริษัทประกันเตรียมการไว้หมดแล้วถ้าเกิดว่าศาลตัดสินในทางลบไงก็จะเตรียมยื่นประกันตัวออกมาสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ต่อไปฮะเราอยากได้ยินคำตัดสินเพราะว่าตั้งแต่ที่31ที่เลื่อนมาลุงป้าก็ต้องคือพูดง่ายมันมีค่าใช้จ่ายเนาะมันมีค่าใช้จ่ายก็ต้องอยากให้เป็นพรุ่งนี้แหละในการตัดสินส่วนตัวเรามีความหวังหรือว่ายังมั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราอย่างไรบ้างคะความมั่นใจก็ยังเหมือนเดิมครับลุงก็มั่นใจตอบได้ว่าล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าลุงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนทำอะไรให้มันเกิดเหตุวันนั้นสำหรับคดีนี้นะคะพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลและนางสาวสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนนะคะเป็นจำเลยที่1และ2ฟ้องนายชัยพลจำเลยที่1ในฐานความผิด
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน9ปีไว้ณที่ใดเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนี่คือข้อหาที่ลุงพลโดนส่วนทางป้าแตนน่ะจำเลยที่2ตามความผิดฐานร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะคะเดี๋ยวรอดูเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการพิพากษาแล้วโดยศาลชั้นต้นนะฮะคดีนี้มหากาพย์มากๆแต่ก็ย้ำว่าเป็นศาลชั้นต้นเท่านั้นเนี่ยอย่างที่ลุงพลบอกไม่ว่าเป็นยังไงสมมุติตัดสินว่าตัวเองผิดก็พร้อมที่จะสู้ต่อนะคะพร้อมจะสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์แต่เชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยรอด